ยังคงอยู่ที่เรื่องของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีการระบุถึงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่กรมปศุสัตว์จัดซื้อจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายว่าไม่มีคุณภาพจนส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคขยายวงกว้างขึ้นนะคะล่าสุดค่ะทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ยื่นเรื่องให้กรมปศุสัตว์ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะเพื่อขอรับทราบข้อเท็จจริงกรณีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีคุณภาพซึ่งก็เป็นสิทธินะคะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารโดยต้องการทราบถึงกรณีบริษัทที่ประมูลงานจัดซื้อได้ระหว่างปี2559ถึง2561หนึ่งใน5บริษัทนั้นส่งมอบวัคซีนที่ไม่ได้คุณภาพให้แก่กรมปศุสัตว์และอีก1บริษัทไม่มีวัคซีนส่งมอบทำให้โรคพิษสุนัขบ้านั้นระบาดด้านนายสัตวแพทย์จิรศักดิ์พิพัฒนพงศ์โสพลค่ะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ซึ่งวันนี้เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือเนื่องจากว่าท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นั้นติดภารกิจทางราชการท่านยืนยันนะคะว่าการจัดซื้อวัคซีนของกรมปศุสัตว์นั้นมีขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องและวัคซีนที่จัดซื้อผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแต่ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะไปเจอแหล่งการฉีดวัคซีนที่ไม่ถูกต้องก็ถ้าเกิดว่าสืบทราบได้นะคะก็สามารถที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษได้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นลงไปช่วยตรวจสอบค่ะส่วนภาพรวมของโรคพิษสุนัขบ้านะคะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะหลังจบข่าวเที่ยง NBT 14นาฬิกากรมปศุสัตว์จะแถลงสถานการณ์ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งค่ะรอติดตามกันได้นะคะตอนนี้ก็มีการตรวจสอบอยู่หลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะต้นเลือกเองทางกรมปศุสัตว์เพราะว่าต้องไปดูว่าโดสที่ยาที่ได้มาเนี่ยครบโดสไหมและคุณภาพเนี่ยได้ไหมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางการข่าวนะครับก็บอกว่าเองอาจจะมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะทีเดียวเดี๋ยวไปไล่เรียงกันว่าใครมีส่วนบ้างแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองจะเอาผิดใครบ้างนะครับบ่ายสองวันนี้นะ